สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไม่มีท่าทีจะลดลงแต่อย่างใดและได้กลายเป็นวิกฤตการไปแล้วล่าสุดหมอกมรณะส่งผลให้หนูน้อยวัย4ขวบจากจังหวัดเชียงใหม่ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบมีเลือดไหลออกจากจมูกไม่หยุดจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเมื่อแพทย์ตรวจเช็คพบมีจุดดำเล็กๆอยู่ทั่วปอดทำให้หนูน้อยคนนี้ต้องสวมใส่หน้ากากออกซิเจนตลอดเวลาที่รักษาในโรงพยาบาลและนี่คือเอฟเฟกต์ของมหันตภัยร้ายที่คุกคามมนุษย์จนร่างกายไม่อาจจะรับหมอกควันได้อีกต่อไปซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์กล่าวว่าในทุกๆ10ไมโครกรัมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นต่อวันจะมีอัตราการเข้ามารักษาตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3นอกจากนี้ยังทำให้ชาวบ้านที่เกิดและอาศัยในพื้นที่นั้นตลอดชีวิตอายุไขสั้นลงเกือบปีกล่าวถึงเรื่องสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนั้นเกิดต่อเนื่องมากกว่า12ปีแล้วส่งผลกระทบในทุกมิติทั้งสุขภาพสภาพเศรษฐกิจโดยรวมโดยในเรื่องการท่องเที่ยวที่กำลังจะถึงเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลสงกรานต์ในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าทำให้หัวขบวนอย่างนายณรงค์ คองประเสริฐประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ต้องออกโรงมาเน้นย้ำให้ภาครัฐเน้นแก้ปัญหานี้โดยเร็วเนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ประกอบการว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวบางส่วนได้ยกเลิกการจองที่พักทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายรวมถึงในจังหวัดใกล้เคียงส่งผลให้การท่องเที่ยวภาคเหนือต้องเจอกับวิกฤตหนักโดยเฉพาะเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อว่าต้องมาเที่ยวช่วงสงกรานต์ทำให้เงินที่ควรสะพัดกว่าพันล้านบาทต้องปลิวหายไปหากยังปล่อยไว้ในลักษณะนี้ต่อไปการฟื้นตัวในอนาคตก็คงเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าวิกฤตการณ์นี้เริ่มหนักขึ้นเกินกว่าที่ท้องถิ่นจะรับมือเองได้โดยเหตุนี้จึงร้อนไปถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันพรุ่งนี้จากเดิม 9:00 น.เป็น 14:00 น.และบินตรงไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือที่นี่เราต้องจับตาดูว่าหลังจากที่ประชุมติดตามเรียบร้อยแล้วท่านผู้นำจะสั่งการดำเนินมาตรการอะไรออกมาช่วยประชาชนเพื่อให้คุ้มค่าภาษีที่จ่ายแลกกับการดำรงอยู่อย่างเป็นสุขด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรจันทระหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิบายถึงเหตุของปัญหาดังกล่าวว่าการเผาในที่โล่งไม่ใช่เกิดเพียงภายในประเทศอย่างเดียวจากภาพถ่ายจุดฮอตสปอตทางดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่าในภูมิภาคที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกันซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านมายังภาคเหนือของไทยเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หมอกควันหนาแน่นขึ้นประกอบกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนอันมีลักษณะภูมิประเทศแบบเป็นแอ่งกระทะและอากาศที่นิ่งในระยะนี้ทำให้เกิดฝุ่นควันสะสมจนมีค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานในขณะเดียวกันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ระบุว่ารองแม่ทัพภาคที่3ออกมาแฉขบวนการเผาป่าภาคเหนือใช้โจมตีหวังผลการเมืองโดยไม่สนประชาชนต้องเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะภูมิประเทศหรือการเผาควันจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเผาทางการเมืองหรือต้องรอคอยให้หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเคลื่อนตัวพัดหมอกควันออกจากพื้นที่ก็ตามทีแต่สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดคือคนในพื้นที่ภาคเหนือต้องเลิกเผาป่าในพื้นที่อย่างเด็ดขาดทันที